อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยก็ได้มาแนะนำผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งครับถ้าไม่มีหมอก็คงไม่ได้เงิน700,000 ล้านคืนจากจำนำข้าวงั้นเงินที่ได้คืนวันนั้นเราจะได้นำมาพัฒนาประเทศครับเขต2อาจารย์ธีระพรหมพิรามแล้วก็เขตอำเภอเมืองบางส่วนนะครับก็เป็นครูที่มีประสบการณ์มากแล้วก็จะรู้ทุกปัญหาของเรื่องการศึกษาเขตที่3เป็นทนายความแล้วก็พูดง่ายๆคือเป็นได้ฝึกงานมานานมากในชีวิตคือเป็นเลขาโกศลไกรฤกษ์แล้วก็เป็นทีมงานช่วยท่านพิสิทธิ์ช่วยผมสมัครอยู่ประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี 2548 พงษ์มนูทองหนักครับเขตวังทองนนทปรางส่วนเขตที่4ประธานแม่บ้านมาเกือบทุกอำเภอมาให้กำลังใจบอกว่าจะส่งผู้หญิงคนนี้ไปทำงานรักษาสิทธิ์สร้างโอกาสให้กับสตรีแม่บ้านทั้งประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกก็จึงตัดสินใจส่งเด็กสาวโสดเมมุทิตาทองคำนุชครับส่วนอีกเขตหนึ่งคือเขตที่5ซึ่งเมื่อก่อนเราเคยมีสสอยู่ท่านก็คิดต่างจากเราไปก็ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นวันนี้ก็ได้หลานท่านมาต้องให้คำว่าโคตรเง่าเหล่ากอเดียวกันคณิตสอนมาดีครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเท้าของพรรคประชาธิปัตย์มายืนยันความพร้อมในการที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนที่พิษณุโลกและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเรามาที่นี่หลังจากที่ได้มีโอกาสไปเปิดตัวผู้สมัครที่เชียงใหม่ถามว่าทำไมต้องมาที่พิษณุโลกก็ต้องตอบว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แก้จนสร้างคนสร้างชาติครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์